มาดูในรายละเอียดกันนะคะทั้ง4โครงการเนี่ยประกอบไปด้วยโครงการที่1ก็คือการช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะจ่ายให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวนทั้งหมด 1,164,223 คนจะมีการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563จะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,490 ล้านบาทค่ะส่วนโครงการที่2นะคะก็คือสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จของทางกระทรวงการคลังจะมีจำนวนทั้งสิ้น 302,160 คนที่ตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยจากโครงการอื่นๆรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน906ล้านบาทโดยให้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนแล้วก็ส่งให้กับทางคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาภายใน1เดือนค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้เปราะบางทั้งหมด 6,781,881 คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐประกอบไปด้วยเด็กจากครอบครัวหรือว่าครัวเรือนที่ยากจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการโดยจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563กลุ่มนี้เนี่ยกรอบวงเงินอยู่ที่ 2,300 ล้านบาทค่ะส่วนกลุ่มที่4นะคะก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการขออภัยค่ะยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจำนวนทั้งหมด 137,093 รายทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังขยายเวลาการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 120,000 รายโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะ